ผมชื่อนายวิจูนโคกลำพานชื่อเล่นชื่ออาร์ตครับอายุ40ปีมาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับโอ้โหแต่งเต็มยศไม่ทราบทำอะไรอยู่คะตอนนี้ผมขายน้ำมะพร้าวเผาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ถนนคนเดินผมอะขายดีมากแต่ไม่ได้ขายพวกมะพร้าวเผาดีขายอะไรดีคะขายตุ๊กตาที่บ้านดีครับครับจักรลาเนี่ยจักรลาเลยครับแล้วมาดำเนินกิจการการค้านี้ได้อย่างไรครับก็แรกๆอ่ะผมก็มาขายรถพ่วงก่อนรถพ่วงแบบข้างแล้วก็เอาพวกกระลาเปล่าเอามาห้อยตามรถพ่วงข้างๆแล้วก็ขี่ตามเลขขายครับแล้วพอมาตอนหลังก็มีคนมาลอกในแบบผมมาขายกับผมอีกแล้วผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะวาดภาพใส่ละครับวาดการ์ตูนขายหัวเราะก่อนใส่เป็นตุ๊กตาใส่รอบรถเลยคือแค่อยากสร้างจุดแตกต่างไม่ให้คนเลือกในแบบผมละคือมันนั้นเป็นสิ่งรองที่เราไม่ได้คิดว่าจะขายดีใช่ครับรูปอะไรขายดีฮะคือช้างแบบตึกเราอ๋อเหรอปิงช้างแล้วมีพวกลายประไทยใส่ตรงจักรลาเนี่ยจักรลาเลยครับโอ้โหแล้วชุดที่ใส่มารายการวันนี้นี่คือเกี่ยวข้องกับการขายของเราไหมฮะขายของโดยเฉพาะเลยครับครับแล้ววันธรรมดาทำอะไรคะวันธรรมดาเนี่ยก็วาดภาพขายคงที่นู่นเลยพังงากระบี่ภูเก็ตผมก็ทำแต่วันจันทร์วันศุกร์อะแล้วใครเป็นแรงบันดาลใจให้คุณอาร์ตมาทำอาชีพนี้คะคือแม่ครับคือมีแม่อยู่สองคนคือแม่ผู้ให้กำเนิดผมเลย1คนละแล้วก็มีแม่คนที่2คือน้าของผมเองก่อนเนี่ยแม่ผมต้องไปที่ประเทศซาอุอาระเบียเขาไปทำงานเพื่อจะหาเงินให้ผมแล้วก็พี่ชายผมพี่สาวผมผมก็ต้องอยู่กับน้าด้านน้าก็เลยสอนว่าให้ทำอย่างนี้นะขายของอย่างนี้พอผมโตขึ้นอีกหน่อยนึงผมเริ่มรู้ผมก็เลยไปขายอย่างอื่นก็ไปขายรองเท้าหนังที่ร้อยเอ็ดมหาสารคามจนวันนึงอ่ะแม่กลับมาก็อย่างนี้ตอนนี้ที่พอเราพูดมาแล้วมันเหมือนเราสะเทือนใจอะไรบางอย่างมันคือความรู้สึกอะไรคะก็สงสารแม่ด้วยคือเรารู้ว่าแม่เราไม่ได้ทิ้งเราเป็นไง คือไปทำงานแล้วคุณต้องเรียนหนังสือด้วยนี่คุณเอาค่าใช้จ่ายมาจากใครฮะหรือทำอะไรฮะคือน้ากับยายก็ขายผักอยู่แล้วครับขายผักพอมันผักเหลือก็ผมก็ช่วยให้หมดคือมัดกันมาสองบาทไปขายตามที่โรงต้มถั่วแล้วผมไม่มีอะไรกินแล้วมันมีร้านนึงที่เขาขายไก่ทอดแต่ก่อนเขาขายอันละ2บาทแต่ผมไม่มีตังค์ผมต้องซื้อพวกกากมันนะครับกากทอดอันละ50ตังค์คือเผื่อเขามีเนื้อติดมาด้วยก็เลยอยู่ได้เรียกว่าสู้จริงๆพอจนแม่มาก็มันก็เริ่มดีแบบขึ้นมาระยะนึงจนถึงวันนี้ที่เราดูแลครอบครัวของตัวเองได้แล้วมีความสามารถมีอาชีพแล้วเนี่ยเป้าหมายในอนาคตของคุณอาร์ตคืออะไรคะผมก็อยากจะทำกลาจนผมไม่มีแรงทำนะครับผมอยากจะส่งให้กับรุ่นต่อไปคือชาวบ้านหรือว่าคนที่ชอบในงานของผมเนี่ยทำต่อได้ผมจะสอนได้ผมสอนได้ฟรีค่ะแล้ววันนี้อยากได้ความฝันอะไรกลับไปครับผมอยากจะขอทุนสักก้อนนึงเอาไว้ให้น้าผมที่เป็นแม่คนที่สองผมอะตอนนี้แกป่วยเป็นโรคมะเร็งตรงลิ้นตอนนี้แกกินทางสายยางเจาะท้องหมดแล้วแล้วมันมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วครับว่าไหนจะค่าผ้าก้อนผ้าที่เปลี่ยนสายยางก็อยากจะช่วยเขาเอาไว้ให้แกได้ใช้จ่ายบ้างค่ะครับครับเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณครับเอาละค่ะพร้อมที่จะโชว์ไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะครับครับสวัสดีครับอาร์ตครับเดี๋ยวเริ่มต้นให้น้าได้เห็นก่อนเลยว่าสิ่งที่อาร์ตสร้างสรรค์ขึ้นเป็นงานศิลปะจักรลานั้นเป็นยังไงครับนะครับทีมงานครับขอชิ้นงานศิลปะของอาร์ตด้วยครับเฮ้ยน่ารักพี่คะแนนพี่คะแนนอยากได้มากเฮ้ยน่ารักหมดเลยทั้งนักประการครับพี่น่ารักครับพุทธลูกก็น่ารักช้างเล็กก็น่ารักแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเรารู้จักอาร์ตจากความสามารถในการเฉาะมะพร้าวนะครับแต่เมื่อเราทำข้อมูลลึกลงไปเนี่ยพบว่านี่คือ
สิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวอาร์ตครับเขาคือศิลปินครับศิลปินชัดๆอาร์ตครับครับจุดเริ่มต้นเราเริ่มจากอะไรก่อนตอนแรกที่ผมทำก็คือตัวนี้ครับครับที่ผมเอามาห้อยตามรถพ่วงครับที่พ่วงแบบข้างครับครับพอตอนหลังผมก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาครับเป็นกรุ๊ปนี้ครับนี่คือพัฒนาพัฒนาขึ้นส่วนนี้นี่ใช้เวลาพัฒนาเรียนรู้กี่ปีครับโอ้เป็น 5-6 ปีครับคือไม่มีใครสอนไม่มีใครสอนครับพัฒนาด้วยตัวเองครับอาร์ตครับไอ้ส่วนต่อเติมที่นูนขึ้นมานี่คือยังไงครับเป็นผงที่เราคัดเนี่ยครับแล้วก็ไปเอาพวกคิเลนไม้แล้วเอากาวผสมอีกให้มันมีพวกมิติขึ้นมาใหม่แต่ก่อนนี้ผมวาดเอาอย่างเดียวครับเจ้าปัญญาจริงๆ ตรงนี้ครับเริ่มวิจิตขึ้นมาแล้วแวบแรกคิดถึงอะไรครับถึงนึกถึงช้างคือมันมีช่วงที่เป็นบอล นะครับช้างศึกเราผมว่าเออกลากูทำได้ดีว่าจะลองทำดูทีแรกอะผมไม่มีไอ้ที่วาดนะครับผมมาวาดตอนที่ว่าเออใส่ลายไทยเข้าไปดิเออมันดูดีขึ้นเลยครับครับดูครุฑสิครับครุฑนี่คือละเอียดสูงมากครับความคิดที่เป็นแรงบันดาลใจให้สร้างสรรค์งานชิ้นนี้คืออะไรครับคือการที่ว่าเราเสียลักษณะ9ไปคือสวรรคตแล้วผมไม่มีโอกาสได้ไปก็เลยเห็นครุฑอยู่ข้างหน้าเข้าเมรุมาตรก็เลยแกะมาปั้นทีละอย่างนิ้วจมูกทุกอย่างเป็นกะลา1 2 3ครับแล้วก็ปีกนี่ผมใช้ฟิวเจอร์บอร์ดคือคิดถึงครับคือทําถวายพระองค์ท่านนะครับก็เป็นความรู้สึกเหมือนพวกเราชาวไทยครับแล้วก็อาร์ตก็แสดงออกด้วยงานศิลปะความรู้สึกความทรงจำพอดีที่มีต่อพระองค์ท่านครับนะครับแล้วก็นี่เป็นเซตที่ทําเพื่อพระองค์ท่านพระองค์ท่านเลยครับแล้วก็ชุดนี้คือผมอ่ะรู้ว่าได้เข้ามารายการเนี้ยรายการซุปเปอร์ฮาเลตผมก็ตั้งใจที่จะทําชุดพระพิเนศมาให้ทางรายการโดยเฉพาะเลยครับคือตั้งใจมากก็คืออยากเอาให้กับทีมงานไว้แบบเป็นสิ่งที่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับยังมีความสามารถมากกว่านี้ครับผู้ชายคนนี้ครับสุดๆคืออันนี้คือสุดๆครับเขาหนักไปทางศิลปินมากกว่าเป็นพ่อค้าด้วยซ้ำท่านกรรมการครับเราได้รู้จักกับอาร์ตในมุมของศิลปินไปแล้วได้เวลาไปรู้จักกับเขาในมุมของพ่อค้ามะพร้าวเผาครับทีมงานครับมาเลยครับท่านกรรมการครับทุกวันนี้ครับเวลาเราเรียกว่ามะพร้าวเผาอ่ะไม่ใช่มะพร้าวเผาแล้วครับอาร์ตเสริมนิดนึงครับมันก็จะเป็นมะพร้าวต้มครับเพราะว่าตอนนี้มะพร้าวเผาอ่ะมันทันและมันช้าแล้วก็ตอนนี้มีการส่งออกไปต่างประเทศเขาเลยต้องต้มเพื่อให้เนื้อมันร่อนขึ้นมาให้มันมีรสชาติอีกอย่างนึงแล้วรสชาติไม่ได้แตกต่างกันมากมันอร่อยในแบบของมันของแบบของมันครับอาร์ตครับครับมะพร้าวเผาเนี่ยมันมีกี่แบบกี่ประเภทคือตอนนี้มีอยู่แค่สี่ประเภทครับครับคืออ่อนมากๆน้ำของมันก็จะเปรี้ยวหน่อยแล้วเนื้อแบบเป็นวุ้นนะครับวุ้นเลยนะเป็นวุ้นแล้วต่อมาครับสองก็คืออ่อนมีเนื้อหนาขึ้นนิดนึงแต่น้ำมันก็จะออกหวานกับเปรี้ยวผสมกันครับเริ่มแก่ขึ้นมาแล้วต่อมาก็เป็นยอดนิยมที่เขาชอบกินกันคือเนื้อหนังหมูที่เราสามารถใช้นิ้วที่เราเคยกินกันนะครับได้น้ำก็จะหวานแล้วน้ำก็จะใสด้วยครับแล้วสุดท้ายนี่คือแก่มากๆคือแก่จนแบบเนื้อดึงไม่ได้ดันไม่ได้ครับแต่น้ำหวานแล้วก็ใสด้วยทีนี้เราดูออกไหมครับเราดูได้ไหมครับไม่ทางดูออกเลยแต่ผู้ชายคนนี้เขารู้ผมมีความจำเป็นเหลือเกินต้องการคนมาทดสอบอุ้ยตายไม่ทราบว่าทั้งคณะกรรมการทั้ง3ท่านว่างพอดีอ่ะว่างพอดีเลยสะดวกไหมครับผมเรียนเชิญมาเป็นคนบอกว่ามันใช่หรือเปล่าจริงๆไม่ค่อยสะดวกแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรงั้นคู่กับคู่กับโต๊ะครับไม่เป็นไรผมสะดวกพี่หอยพี่หอยครับไม่กวนก็ได้ครับไม่เป็นไรผมทำเพื่อรายการขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่เชิญครับเราดูที่พวกเราก่อนนะพวกเราดูกันก่อนนะอ้าวพี่หอยดาวว่านี่เป็นไงอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราไปเขย่าอ่ะเขาไม่ให้เขย่าเอาเหรอเขาไม่เขย่าเขาก็กดเราแน่นอนคนที่เขาขายเรานะอ๋อทำไมโกรธเพราะมันทำให้เสียอุ้ยยาอ๋อมันทำให้เกิดออกซิเจนเกิดอากาศเกิดอะไรนี้นั้นใช่ไหมอ๋อห้ามเขย่าห้ามเขย่าหรือว่าเมื่อกี้ไม่เห็นพวกเราแล้วกันนะครูครับเอาระดับไหนก่อนดีครับก็ไล่ไปจากอ่อนสุดๆไปเลยนะอ่อนสุดครับน้ำจะเปรี้ยวครับเปรี้ยวหน่อยอย่าเขย่านะฮะเขาห้ามเขย่านะฮะถ้าเป็นเนื้ออ่อนนะครับมันก็จะจับรู้เลยครับเราสามารถบีบได้ถ้ามันอ่อนนะครับโทษนะคะแล้วบีบตรงอื่นได้ไหมคะไม่ได้ครับมันอยู่ช่วงนี้ครับเสียงก็ไม่เหมือนกันอันนี้เสียงมันจะเบานะครับไม่มีเสียงเลยเดี๋ยวลองเคาะอันอื่นเบาๆเท่ากันมันจะเสียงเป็นไงครับ
โอ้โอเคโอเคโอ้เสียงเป็นมีดเลยนะฮะเมื่อกี้แล้วเนี่ยครับอันนี้คืออ่อนนะครับอ่อนนะครับอ่อนนี่คือเนื้อต้องเป็นวุ้นนะครับวุ้นครับอุ้ยอุ้ยเขาชอบน้ำต้องแบบเปรี้ยวๆใช่ไหมครับแต่น้ำนี่มันจะเปรี้ยวหน่อยครับครับโอ้ผสมมาอยู่นิดนึงชัดเจนเลยครับขุยขุยของเนื้อด้วยชัดเจนว่ามีขุยของเนื้อเป็นวุ้นวุ้นจ้ะพี่หน่อยครับเอ๊ะยังไงนะพี่ครับทีมงานไม่ได้เสิร์ฟน้ำแล้วครับวันนี้เปรี้ยวไหมพี่ออกเปรี้ยวไหมเปรี้ยวเลยเหรอแต่ก็ติดเปรี้ยวนิดนิดยังอร่อยอยู่เปรี้ยวนิดเดียวเองปลายปลายลองกินอันนั้นก็จะบานขึ้นมาเราจำรสนะครับจำรสพี่รู้ไหมว่าถ้ามันอ่อนมากเปลือกกินได้โอ้เหรอฮะเออไม่ได้พี่อย่ามาโอ้โหนี่คืออ่อนมากต่อมาคืออ่อนคืออ่อนพี่ชอบพอดีลองก็ชอบเลยชอบพอดีเนี่ยครับเสียงก็จะเปลี่ยนไปอ๋อเนี่ยรู้สึกละอ๋อนี่ครับมันก็จะอ่อนมาผมว่าอันนี้คือสไตล์พวกเราใช่ไหมเหมือนเราเห็นกันบ่อยหอมจริงอ่ะโอ้ยแต่ผมว่าต้องของผมต้องขึ้นอีกผมโปรดอันก่อนหน้านี้พี่ชอบอันเมื่อกี้มากกว่าเมื่อกี้มากกว่าพี่หอยครับเนื้อมันจะแข็งขึ้นนิดนึงลองใช้เหงือกเกี่ยวดูต่อไปเนี่ยครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือกางหมูครับโอ้ยเนื้อพี่ใช่เลยโอ้ยอ๋อมันลอกขึ้นมาเป็นเหมือนที่เราเป็นหนังหมูใช่ไหมใช้นิ้วโอ้ยใช่เลยอันนี้คือสแตนดาร์ดที่เวลากินกันเนื้อก็อร่อยด้วยสแตนดาร์ดครับท่านผู้ชมครับและนี่คือคำถามสำคัญครับถ้าเป็นพี่หอยมาซื้อจะเลือกมะพร้าวแบบไหนให้พี่หอยครับผมก็จะเลือกแก่ๆเลยเถียงว่าก็แตกกันโอ้โหหนักเนื้อดีมากแต่หนูเป็นคนชอบเนื้อ2อ๋อเหรอครับแต่พี่ชอบอันนี้มากเนื้อนี่แก่ๆหน่อยใช่อันนี้เนื้อไม่ได้เลยอันนี้เจาะไว้ลงถ้าฟันไม่แข็งแรงจริงนะฮะมันแข็งขึ้นจริงใช่ไหมแข็งฮะเรื่องของผมอ่ะเรื่องของผมโอ้โหน้ำขึ้นไปอีกอันนี้หวานหอมเลยอ่ะนี่คือชัดเจนมากนะครับอ่อนมากอ่อนพอดีและแก่ถูกทั้งหมดครับโอ้โหท่านผู้ชมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับทีมงานครับขอภารกิจสุดท้ายครับนี่คือใส่น้ำมาใส่น้ำพอน้ำล้นมาแล้วไปดับเทียนหรอปองท่านผู้ชมครับเกมนี้คือการฉกมะพร้าวจับเวลาแข่งกับความเร็วครับครับเมื่อเริ่มเกมเนี่ยไฟจะจุดอาจจะเฉาะมะพร้าวต้องเฉาะให้เร็วกว่าไฟรนเชือกเพราะว่าหากว่าเชือกขาดเนี่ยตรงนี้มีตุ้มเหล็กอยู่ครับครับตุ้มเหล็กนี้จะเหวี่ยงไปโดนลูกโป่งลูกโป่งก็จะแตกถ้าลูกโป่งแตกถือว่าอาร์ตทำภารกิจไม่สำเร็จครับถ้าเชือกขาดจะเกิดอะไรขึ้นนะครับทีมงานครับจุดเทียนแล้วครับโดนลนนิดเมื่อเริ่มจุดเทียนอาร์ตก็เฉาะมะพร้าวได้พอผ่านครึ่งทางครับเชือกจะไปเร็วมากครับและขั้นตอนนี้ครับอีกไม่กี่อึดใจครับจะขาดแล้วครับโอ้ยโอ้ยคุณซุปครับพี่ใช้ลูกโป่งใบเล็กกว่านี้หน่อยไม่ได้หรอเราจำเป็นต้องใช้ลูกโป่งใบใหญ่ครับเพราะว่าจะมีคนคนหนึ่งเสียสละมาโอบกอดลูกโป่งไว้ซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากกรรมการ3ท่านท่านกรรมการครับเราเคยโอน้อยออกพูดตรงๆเราเตรียมแต่ว่าตอนนี้เราไม่ใช้มุกเดิมแล้วเราจะใช้มุกที่แบบเป็นระดับโลกครับจับลูกปิงปองลูกปิงปองจะมี3ลูกจะมี1ลูกไม่เหมือนคนอื่นสีที่แตกต่างไปคือผู้โชคดีได้ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้มันมี3ลูกครับมีสีเหมือนกัน2ลูกไม่เหมือน1ลูกตัวกรรมแล้วเราอยากให้ใครเห็นนะครับผมเห็นจุดจบใครบางคนแล้วล่ะบุญเก่าที่เคยทำมาพี่ผมบอกเลยนะผมเห็น
ขาเรียกออร่าของคุณเงาะเนี่ยผมเห็นภาพมีคนไม่รู้ใส่ชุดดำๆนะแล้วอุ้มลูกโป่งส้มๆไว้ผมไม่กลับผมเอาทั้งกล่องเลยครูครับครูแบมือก่อนครับสีขาวค่ะสีขาวสีขาวหมายถึงยังไงหมายถึงยังไงถ้าในมือโตเป็นสีขาวก็คือพี่หอยถ้าในมือโตเป็นสีอื่นก็คือโตผมว่าเพื่อความตื่นเต้นครับเดี๋ยวผมว่าตื่นเต้นกว่าออกสลากอีกนะครับพร้อมเฉลยกล้องนี้ครับเฉลยกล้องนี้ครับเฉลยกล้องไหนกล้องนี้ครับกล้องนี้ครับหนึ่งสองเฉลยครับพี่คุณซุปนี่แฟร์สุดผมรู้แล้วไอ้นิมิตของผมที่เห็นเสื้อดำๆถือลูกหม่องส้มๆครับคือเขานั่นเองเหรอพี่อันนี้แฟร์สุดแล้วอันนี้ไม่มีโอนให้ออกไม่มีอะไรเลยนี่คือแฟร์สุดผู้ชมเป็นพยานเลยฮะฉันจะส่งคนตรวจสอบแกทุกคนพี่หายครับมาเรียนเชิญครับบอกเลยว่าใบโคตรใหญ่ฉันจะตรวจสอบพวกแกทุกคนพี่คิดนิดๆว่าผมสลับลูกปิงปองผมเชื่อในตัวคุณผมไม่ว่าผมสลับหรือเปล่าไม่สลับแน่นอนท่านผู้ชมครับผมสลับลูกปิงปองไหมครับไม่เอางี้พี่แฟร์โตกับครูจับใหม่ครับจับครับโตจับเลยครับคุณแฟร์กับผมขนาดนั้นเลยครับครูจับครับคุณที่เคยทำมาครูครับชัดเจนนะครับใหญ่จัดเอางี้แม่ไม่ต้องตรวจสอบคนดูแล้วตรวจสอบสองคนนี้คุณง้อกับโตครูพร้อมนะครับเตรียมตัวเริ่มครับเร็วนานแล้วโอ้ยโอเคโอ้ยเร็วสองครับซุปครับพี่ครับถามตรงนะครับเมื่อกี้ลูกผมเสียหรือเปล่าไม่พี่เมื่อกี้สง่ามากเร็วนายังดูไม่ดีป่ะไม่พี่ผมภูมิใจตัวพี่มากภูมิใจในตัวคุณนานมากเลยนะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับคุณนานและพี่หอยครับสุดยอดพี่สุดยอดเอาบอกตรงนะนิ้วกูล็อกช่วยดึงออกไปด้วยท่านผู้ชมครับพี่หอยครับบ้าฉันต้องตรวจสอบพวกแกให้ได้ตรวจสอบตัวเองเถอะดูจังหวะนี้แล้วเนี่ยคณะกรรมการครับวันนี้เราได้รู้จักกับอาร์ตคนที่ขับเคลื่อนชีวิตด้วยความรักและแพชชั่นทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงกับอาร์ตครับอาร์ตต้องเรียกตัวเองว่าเป็นศิลปินได้แล้วนะครับอาร์ตคือศิลปินเต็มตัวครูทึ่งกับงานของอาร์ตมากเลยนะแล้วครูอยากให้ความเป็นนักสู้ของอาร์ตที่มีมาตั้งแต่เด็กจนโตผสมความกตัญญูที่อาร์ตมีมาอยู่ในหัวใจผสมความละเอียดอ่อนและฝีมือ
กูอยากให้อาร์ตทำสิ่งนี้ต่อไปมันมีค่ามากๆพอๆกับหัวใจของอาร์ตเลยขอบคุณมากๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตนะคะขอให้ทุกอย่างดีขึ้นครับขอให้อาร์ตประสบความสำเร็จในเส้นทางของอาร์ตค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับท่านกรรมการครับอาร์ตอยากจะมาของบประมาณในการไปดูแลรักษาพยาบาลคุณน้าซึ่งอาร์ตนับถือเป็นคุณแม่อีกท่านหนึ่งทั้ง3ท่านครับนี่คือความฝันของอาร์ตครับขอร่วมอนุโมทนากับจิตใจที่ดีของอาร์ตนี้นะคะพวกเราให้ผ่านครับขอบครับขอบครับอาร์ตครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวการสู้ชีวิตของอาร์ตอุปสรรคต่างๆที่ผ่านมาอาร์ตก้าวข้ามได้หมดเพราะว่าอาร์ตเป็นคนที่ตั้งใจมุ่งมั่นทำทุกอย่างด้วยใจรักนม Dutch Mill Selected ต้องการสนับสนุนคนแบบอาร์ตคนที่มีแพชชั่นเรื่องงบประมาณในการไปดูแลคุณน้าที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งอยู่ไม่ใช่ปัญหาครับนม Dutch Mill Selected ขอมอบงบประมาณให้กับอาร์ตไปดูแลคุณน้า 50,000 บาทจากนม Dutch Mill Selected ครับขอบคุณครับอาจน่าจะเกิดความรู้สึกบางอย่างที่มีต่อน้าโดยตรงถูกไหมครับความรู้สึกนั้นคือผมรักเขาเหมือนแม่เหมือนกันแล้วพอผมรู้ว่าเขาเป็นอย่างเนี้ยผมรู้จักมันให้ที่จะช่วยเขาแบ่งเบาภาระเขาได้หลานด้วยก็เลยสงสารมากอยากช่วยอาจารย์จะบอกอะไรกับแม่คนที่สองของเราแต่จะบอกอะไรกับน้าครับผมขอขอบคุณน้าแล้วครับที่เคยเรียกผมมาแต่เล็กเลยดูแลแทนแม่ผมที่แม่ผมไม่อยู่ขอบคุณจริงครับผมก็รักน้าอยากให้น้าสบายกว่านี้อยากผมอยากให้น้าอยู่ถึงหลานบวชทั้งสององค์นะครับแบบคอยถือหมอนถืออะไรก็ได้ถือพระไตรขึ้นบวชไปบวชก็ได้นะครับอยากให้น้าสู้ถึงวันที่หลานสองคนบวชผมจะรอน้าครับรักน้าสวัสดีครับผมครับท่านกรรมการครับนอกเหนือจากแพชชั่นนอกเหนือจากความสามารถผมเชื่อว่าสิ่งที่พาเขาคนนี้มาสู่ความสำเร็จคือเขาเป็นคนกตัญญูครับและความกตัญญูคือเครื่องหมายของความสำเร็จของคนวันนี้ขอบคุณจริงๆที่อาร์ตมาซุปเปอร์เรดนะครับอาร์ตคือแรงบันดาลใจชั้นเยี่ยมครับท่านผู้ชมครับอัจฉริยะเกินร้อยของเราวันนี้นะครับอาร์ตครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอาร์ตครับขอบคุณครับครับเขาเป็นคนที่มีความพิเศษนะครับคือสังเกตจากว่าเวลาเขาขายมะพร้าวเขาไม่ได้แต่งตัวปกตินะเขาพยายามหาจุดขายบางอย่างคือความเป็นศิลปินในตัวเขาว่ามันดันออกมาแม้จะไม่ได้ว่ามีทางเหมือนโอกาสหรือซัพพอร์ตเลยแต่มันดันออกมาด้วยพฤติกรรมคือเราจะไม่แปลกใจที่คนที่มีคุณสมบัติแบบนี้จะประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะว่าเขาคือคนที่มีความพิเศษในตัวเองร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะเกินร้อยคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ 5,000 บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super 100ครับ